ความคิดของพี่อ่ะพี่คิดไปแล้วว่าพี่ต้องแบบมีพันสาขาพี่ต้องยืนสอนคนละฉันจะไม่แบบยืนแค่ขนมครกไปจนตายเพราะนี่ฉันมี14ล้านถ้าฉันยืนแค่ขนมครกฉันก็คงไม่มีเงินใช้หนี้แล้วก็ไม่มีเงินเลี้ยงครอบครัวคือดีมากต้องใช้คำว่ากำไรวันละ 2,000 เพราะพี่ยังทำคนเดียวอยู่มันเหนื่อยไงคะมันมี2เตาทั้งเก็บทั้งเช็ดทั้งล้างอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จับเงินวันแรกอ่ะแล้วพี่จะเก็บไว้เงินกำไรของขนมครกอ่ะพี่ก็บอกว่าก้อนเนี้ยวันนึงมันจะต้องเยอะกว่านี้แล้วมันจะต้องแบบใช้หนี้ได้ในทุกๆเดือนแบบว่าปวดที่หัวใจเลยเป็นคนที่เราไว้ใจที่สุดเราคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนดีคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาบอกประกาศว่าเขาตายหรือว่าปิดเฟซเนี่ยเราก็แบบฉันสินะที่ต้องมาชดใช้ทุกสิ่งอย่างคนเดียวยอดเกือบ14ล้านตอนแรกพี่มีเจ้าหนี้50คนพี่ใช้ไปก็เหลือสักประมาณ30คนค่ะแล้วพี่ก็ยังชดใช้อยู่ตกประมาณเดือนนึงประมาณ 70,000 สำหรับหนี้ที่โดนโกงค่ะเหนื่อยมากต้องบอกว่าเหนื่อยมากๆเลยนะคะก็เพราะว่าพี่เชื่อเสมอว่าความสำเร็จอ่ะมันชอบความสุขถ้าเรามีความสุขกับการที่เรามีหนี้นี่แหละหรือว่าทำอะไรก็ตามความเหน็ดความเหนื่อยอะไรมันก็จะหายไปเพราะเรามีความสุขไงคะตอนนี้1ปีแล้วค่ะวันที่20มีนาที่ผ่านมาก็คือครบรอบ1ปีของแฟรนไชส์แล้วค่ะปัจจุบันตอนนี้มีสาขา543สาขาจ้า3เดือนแรกเราสอนได้เดือนละ100กว่าสาขาก็3เดือนก็เกือบ400สาขาใช่ๆพี่เรียนเอง5วันเรียนจากเปิดอ่านอย่างนี้แล้วก็ทำเปิดอ่านมั่งเลื่อนโทรศัพท์ดูมั่งเทคนิคต่างๆแล้วก็ทำซื้อมาแล้วเรามานั่งอ่านนั่งอ่านแล้วนั่งลงมือทำแล้วก็เป็นแป้งสูตรของเราเองปรับปรุงอยู่ประมาณ5ครั้งพี่ก็ไปหาพื้นที่เปิดขนมครกเลยแป้งของเรามี6สีนะคะณปัจจุบันสีม่วงสกัดจากมันม่วงนะคะสีส้มสกัดจากมันส้มสีเขียวสกัดจากใบเตยสีเหลืองจากฟักทองสีชมพูจากบิตรูทแล้วก็สีขาวน้องใหม่ของเราก็คือกระชายแป้งของเราจะเป็นสูตรกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ขนมของเราก็คือเป็นแบบว่าไม่อมน้ำมันไม่ต้องทาน้ำมันเลยก็พี่ชอบลงโซเชียลเพราะว่าพี่เป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วไม่ว่าพี่จะทำขั้นตอนไหนพี่จะทำอะไรพี่ชอบถ่ายคลิปถ่ายรูปนะคะโพสใน TikTok โพสใน Facebook โพสในเพจใน IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะชอบโพสลงคนก็จะตามมาประมาณภายใน1เดือนนี่แหละคนก็เริ่มมาซื้อแฟรนไชส์ฉันต้องสอนจะใช้คำว่าฉันต้องสอนฉันอยากสอนคนในสิ่งที่ฉันทำได้และฉันก็จะสอนในราคาไม่แพงพี่ถือว่าราคาของพี่ไม่แพงจริงแต่ใครจะบอกว่าแพงอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาพี่ไม่เคยกลัวค่ะถ้าอะไรก็ตามนะคะน้องๆหรือพี่ๆดูอยู่ถ้าเราคิดจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรากลัวไม่ต้องทำเพราะว่ามันจะทำไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าฉันจะทำอาชีพขนมครกตัดสินใจเลยค่ะว่ายังไงเราก็ทำได้เพราะมันไม่มีใครทำอะไรเป็นตั้งแต่เกิดเราก็ต้องฝึกนะคะฝึกเสร็จเราต้องอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จก่อนมันก็จะสำเร็จเพราะว่าพี่เชื่อกฎแรงดึงดูดเสมอนะคะถ้าเราคิดจะทำอะไรเรามองให้เห็นภาพก่อนแล้วเราลงมือทำและมันก็จะสำเร็จเราไม่จำเป็นต้องแคร์คนทั้งโลกนะคะเราแคร์แค่เราเราแคร์แค่ครอบครัวเราเราแคร์แค่คนที่รักและสนับสนุนเราเท่านั้นคนอื่นก็คือคนอื่นค่ะถ้าเป็นรายได้นะคะต้องบอกก่อนว่าแฟรนไชส์ของเราอะราคาถูกต้นทุนสูงนะคะกำไรเราก็จะเหลือน้อยหน่อยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้อาชีพกับทุกคนกำไรพี่จะไม่เยอะแต่อาชีพนี้นะคะแฟรนไชส์นี้พี่สามารถมีเงินหมุนในธุรกิจแล้วก็เงินใช้หนี้ทั้งนอกระบบทั้งในระบบทั้งเลี้ยงครอบครัวเนี่ยก็เดือนนึงประมาณ 300,000 ที่หมุนอยู่นะคะเราก็มีจ่ายตอนนี้ราคาเราจะมีอยู่3ไซส์นะคะไซส์ S นะคะ 12,999ไซส์ M นะคะที่ขายดีมากๆคือไซส์นี้ก็คือ 15,999 ได้เตา2หัวตัวนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์แฟรนไชส์ต่างๆก็คือไปตั้งร้านได้เลยเซตที่3เซตใหญ่นะคะ 29,999 ก็จะได้เตา3หัวแบบนี้แล้วก็คีออสน่ารักแล้วก็อุปกรณ์แฟรนไชส์อื่นๆต่างๆแล้วก็ทุกราคาสอนเหมือนกันหมดสอนเทคนิคเหมือนกันหมดไม่มีกั๊กค่ะในยุคนี้ในยุคสมัยนี้แล้วก็อนาคตนะคะทุกธุรกิจต้องเอาเข้าออนไลน์ให้หมดไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆนะคะอย่างเช่น TikTok Facebook เพจ IG หรืออื่นๆนะคะทุกคนต้องเอาธุรกิจของตัวเองเ
ข้ามาไม่ว่าเราจะเป็นลูกแฟรนไชส์เราจะเป็นลูกน้องเขาหรือเราจะเป็นเจ้าของกิจการทุกอย่างต้องเอาเข้าโซเชียลให้หมดนะคะเพราะไม่งั้นร้านค้าของคุณก็จะตายไปกับคำว่าโบราณค่ะ